อุ้ยครั้งแรกเลยไม่เคยรู้ยี้ทำนมนานแล้วผิดเจนนี่ค่ะผิดใหม่ด้วยแล้วคนเดียวเลยคนเดียวเลยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างพูดถึงซีรีส์ใหม่ของเราค่ะปีหน้านะคะซีรีส์ใหม่เป็นซีรีส์โคนหรือว่าซีรีส์โคนซีรีส์โคนเข้าอันนี้เลยใช่ไหมก็เติมเต็มความฝันในวัยเด็กเติมเต็มก็ฝันที่แม่ฝันที่ไม่กล้าฝันเนี่ยจริงๆถ้าเรื่องทำหน้าอกคือวางแผนมาประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วว่าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าที่เราอยากจะทำหน้าอกอะค่ะไม่275เองค่ะไม่ใช่หวยนะครับอะไรยังไม่รู้เลยตอนนี้เพราะว่ายังไม่สามารถใส่บราจริงๆได้ตอนนี้ยังเป็นซัพพอร์ตบราอยู่ค่ะแต่ว่าคิดว่าน่าจะใหญ่เพราะว่าช่วงหลังเรากว้างไม่ได้ฐานหน้าอกหรอน่าจะตอนนี้ชินยังพี่กับการที่แบบยังเลยแต่เป็นคนในเทอร์เรลไทยมีพี่กอจีอะเราน่าจะเป็นคนสุดท้ายด้วยที่ทำนมอะแต่กลายเป็นแบบเป็นคนแรกแล้วเรากระตกกระตากแบบทุกครั้งที่มือไปโดนแล้วเกะกะจังแล้วเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอย่างงี้แล้วตอนนี้มันยังตึงๆอยู่ด้วยมันเลยรู้สึกแบบแปลกๆนิดนึงค่ะใช้เวลาศึกษานานตั้งเกือบปีกว่าโอ้อย่าว่าแค่ทำนมเลยยาคุมเราก็ใช้เวลาคิดในการแบบจะทานก็เกือบชีวิตอะไรอย่างงี้แล้วก็อยู่ๆปุ๊บมันด้วยจริงๆก่อนหน้านี้มันเป็นแค่ความคิดแล้วพอมากำลังจะเข้าเดือนกันยาเป็นครั้งแรกที่เราจะลาไปต่างประเทศนานคือลาไปเที่ยว15วันแล้วเรารู้สึกว่าก่อนหน้านั้นน่ะเรายังไม่มีงานแล้วเราแบบมีจริงๆมีคลินิกติดต่อมาเยอะมากติดต่อมาให้ทำให้อะไรนู่นนี่จนพอถึงนั้นแล้วอยู่ๆมันก็เกิดความคิดว่าเราไม่เคยหยุดงานนานถ้าเราหยุดแล้วก็ถือโอกาสไปซ่อมแซมไปแบบไปรักษาให้มันหายแล้วกลับมาก็น่าจะได้เลยก็เลยติดต่อคลินิกกลับไปแล้วประจวบหมอคือคลินิกเขาก็เหมือนเขาจะตะลุยตลาด LGBT ในไทยพอดีแล้วก็บอกหมอขอบคุณคุณหมอมากบอกหมอว่าหนูว่างวันนี้ค่ะหมอบอกได้แล้วก็ได้ก็ทำค่ะอันนี้ที่ไหนครับที่วันจินไทยแลนด์ค่ะวันจินเขาก็เหมือนเป็นคนแรกเราก็เป็น LGBT คนแรกที่เขาทำให้อะไรอย่างงี้ที่ประเทศไทยค่ะจริงๆวันจินมีของเกาหลีใช่ไหมแต่มาเปิดที่ไทยแล้วเหมือน LGBT ไทยเยอะเขาก็เลยอยากจะตีตลาดตรงนี้แล้วเราเป็นเหมือนเข้าไปจังหวะที่เขาก็กำลังจะมีแคมเปญพอดีเขาก็เลยให้เจนนี่เป็นคนแรกนมแรกปังแน่ตามแม่มันลูกเราได้ถามคนรอบข้างไหมครับที่เขาเคยทำมาเราถามทุกอย่างเลยทุกคนเราถามว่า10ล้อทับจริงไหม10ล้อทับจริงไหมทุกคนก็แบบกูก็ไม่เคยโดนทับก็ฉันก็ไม่เคยโดนทับนี่ก็เลยไม่รู้แต่เขาก็บอกว่าปวดมากแต่ว่าเอาวะเราก็อยากแต่งตัวให้มันสวยๆคือหลักๆเลยคือเราอยากใส่เสื้อผ้าสวยคือทุกวันนี้ใส่ปุ๊บมันก็เหมือนแบบนมไม่มีที่มาที่ไปอ่ะมันเป็นหน้าอกอย่างเป็นยกทรงอย่างเดียวก็เลยแบบยอมแล้วหมอเหมือนคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอว่ามันไม่ได้เจ็บเหมือนในอดีตแล้วเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วเนี้ยสัก3วันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคือวันเดียวปุ๊บแล้วเราก็ลุกเลยอะไรลุกใช่มันไม่ขนาดนั้นแล้วพอทำนมมาเปลี่ยนชีวิตไหมคะนมเปลี่ยนโอ้โหยั่วเพศเลยเรามันเติมเต็มมากเมื่อก่อนกว่าจะแบบแต่ออกไปนู่นไปนี่แต่งตัวก็เราต้องบิวฟิลเนาะแต่นี้ว่านิดหน่อยปุ๊บเราก็รู้สึกว่าขยับตัวก็เอ็กแล้วอะไรเงี้ยมันมาเองโดยไม่ต้องสร้างแล้วต้องเปลี่ยนมาเพราะไม่เปลี่ยนเพราะเล็กลงกว่าเดิมเมื่อก่อนใส่ยกทรงใหญ่หน่อยใหญ่37เดี๋ยวนี้ก็เลยน่าว36เองทำนมเสร็จอยากทำอื่นต่ออะไรนะคะทำนมเสร็จอยากทำอื่นต่อไหมอยากทำถ้าที่อยากมีแฟนมาไม่ข้างล่างหมายถึงข้างล่างใช่ไหมไม่มีแพลนว่าจะทำเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะกระแสโลกมันก็เปลี่ยนไปเนาะกระแสเฮ้ยเอาก็ถามมาแต่ว่าอย่างนี้ยังจะมายังอีกเหรอคะอ้าวถ้าตลาดเลิฟเราก็มีไหมคะพอทำแล้วมีเข้ามาไหม
ยังเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งเปิดไปได้ไม่กี่วันยังไม่มีเลยเปิดตัวเปิดตลาดอะไรอย่างงี้เราไม่รู้ในใจคิดว่าคงในตอนนี้นะคะคงไม่ทำเพราะว่าถ้าทำมันก็เหมือนผู้หญิงทุกอย่างเนาะเราก็ชอบผู้ชายผู้ชายก็คงผู้หญิงสวยกว่าเราเกือบทั้งประเทศอ่ะแล้วกลัวแบบซ้ำอะไรหรือเปล่าเราซ้ำแนวแล้วเราเป็นนี่ได้ท้ายเลยถ้าเรามาแหวกเป็น2เวเป็น2เว2เวก็แบบลองแนวนี้ดูก่อนเลี้ยงงูไว้ก่อนพอใจกับอะไรนะฮะพอใจมากด้วยความที่ฟีดแบคมันดีมากตอนที่เราอ่านมันเช็คฟีดแบคจากไหนถึงดีมากอะไรนะคะเช็คฟีดแบคจากไหนถึงว่าดีมากอ้าวแล้วลืมเช็คนักข่าวลืมเช็คนักข่าวเราคืออ่านใน IG อะไรอย่างงี้ในเราเพราะเราโพสต์ที่แรกใน IG เราก็ตามอ่านบ้างเลยแล้วก็ด้วยยอดคอมเมนต์ยอดไลค์รวมถึงจริงๆมีคนเหมือนคนรอบข้างก็จะเห่อหน้าอกแทนเราจะเห่อจะแบบจะส่งแคปส่งมาให้ว่ามีในเพจนี้ในเพจนั้นส่งมาพูดอะไรเงี้ยเรารู้สึกคนไทยรักหน้าอกเราไม่นึกแบบอย่างพี่ก๊อตจิอะไรงี้เขาว่าไงบ้างพี่โอ้โหเขาจริงๆสนับสนุนทุกคนสนับสนุนมันด้วยคำนี้ไม่ก็คงสร้างกระแสอะไรได้บ้างหรือเขาเลยสนับสนุนให้เราไปทำเนี่ยเห็นว่าเราแบบเราอยากทำด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ได้ว่าฟีดแบ็กว่าผู้ชายเห็นแล้วแต่ว่าโอเคบอยพูดได้ไหมคะอยากทำหนึ่งไม่มีไม่มีไดเรกยังไม่มีถ้าชอบถ้าเลิฟก็ได้เล็กมาได้เล็กมาเพราะตอนนี้พร้อมแล้วแต่ว่าหลังจากนี้ไป IG จะเปลี่ยนโทนไปเลยเป็นโทนเซ็กซี่เลยเฮ้ยเซ็กซี่พร่ำเพื่อมันก็ดูไม่น่าค้นหาอ๋อมันก็อาจจะรูปเป็นรูปไม่บ่อยแต่รูปเป็นรูปจริงๆนี่คือทีทำแล้วอยากเซ็กซี่ขนาดไหนเอาจริงไม่แน่แต่คือปกติเป็นคนแต่งตัวโป๊อยู่แล้วเป็นคนชอบใส่สายเดียวก็อกไม่ค่อยเตรียมอ่ะเมื่อก่อนชอบใส่แต่พอเมื่อก่อนเราใส่แล้วเรารู้สึกไม่อะไรแต่เดี๋ยวนี้ทุกวันใส่ชุดเดิมเรารู้สึกว่ามันแต่ก่อนเราโนบานโอ้ยในรายการค่ะถ้าไม่ได้เงินก็ไม่โนเรารู้สึกว่าแค่ใส่ชุดทุกวันนี้มันก็ดูเซ็กซี่อยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเพิ่มมากกว่านั้นก็ขับให้กล้องก็รอดูนะตากล้องหาก็ต้องดูบอลปีหน้าก็ซัมเมอร์ก็คงเจนนี่ทุกหัวหัวกระไดนะไม่ใช่หัวหนังสือหัวเลยโอเคครับขอบคุณค่ะสวัสดีรอบนึงสาระอยู่ตรงไหนดาวยุสาระอยู่ตรงเจนนี่ทูเวติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ